มาโอเคเอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Mancat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับเกมใหม่ครับเป็นเกมเมื่อวานเขาเพิ่งประกาศงานอะไรนะงานอินดี้เวิลด์ใช่ไหมประกาศงานอินดี้เวิลด์ก็มีเกมอินดี้มากมายครับที่เข้ามาแล้วก็น่าเล่นประกาศมาน่าเล่นมากๆเกมอินดี้ปีหน้าครับน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็มีประกาศเกมนี้เป็นเกมใหม่ครับไม่ใช่เกมใหม่เกมนี้เป็นเกมเก่าครับแต่ว่าเพิ่งจะพอร์ตลงมาอยู่บน Nintendo Switch ครับซึ่งมีข่าวตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วแต่เมื่อวานประกาศวันงานครับเมื่อวานมีงานประกาศเกมอินดี้แล้วเขาก็ประกาศเกมเนี้ยในงานเลยว่าตอนเนี้ยสามารถเล่นได้แล้วครับสำหรับใครที่กำลังหาเกม ใหม่ๆเล่นอยู่เกมนี้ก็แนะนำนะครับไปลองโหลดมาเล่นได้สำคัญเลยคือฟรีครับเกมนี้เกมฟรีบนeshop ของ Nintendo นั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปุยเป้ครับวันนี้ไม่ใช่โปเกมอนนะครับสัปดาห์นี้ไม่ใช่โปเกมอนเพราะว่าเกมเนี้ยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเกมว่ามีความแตกต่างจากมอนฮันแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงถ้าเกิดเผื่อใครสนุกอาจจะได้โหลดมาเล่นกันสวัสดีปุยเป้นะครับสวัสดีเบิร์ดด้วยสวัสดีครับคุณดาลุดนนะครับดอกอีกแล้วแน่ๆลุยสวัสดีคีราครับอ่ะเดี๋ยวเบิร์ดจะเล่นก็เข้ามาใน Discord รอในห้องไหนสักห้องก็เดี๋ยวลากขึ้นมานะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยอ่ะสวัสดีลุงโยด้วยครับอยู่ใน Discord กับผมลุงโยครับผมสวัสดีครับเกมนี้ชื่อเกมอะไรครับชื่อเกมว่า Dotless ครับผม Dotless เหรอผมที่ผมไม่กล้าชื่อพูดเกมเพราะผมสะกดไม่ถูกผมไปอ่านว่า Don't Trace Dotless เอ้ยอ๋ออ่านว่า Don't Trace ใช่ไหมครับDonless Downless Downless นะครับเออผมก็เฮ้ยเกมมันชื่อเกมอะไรวะ Downless Don Trace อะไรหรือเปล่าวะเออก็ไม่กล้าออกเสียงมันก็เลยต้องถามเพื่อความแน่ใจถามลุงโยก่อนสวัสดีครับละมิลาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนอ่ะเกมเล่นจริงๆอ่ะผมเปิดเล่นสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่มีเฟซโค้ดผมเนี่ยไม่ใช่เฟซโค้ดเฟซโค้ดนั่นแหละมีเฟซโค้ดผมเนี่ยก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้ตอนเนี้ยใน Discord เนี่ยมีลุงโยแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือเจ้าเบิร์ดที่จะมาเล่นด้วยครับแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้อีกคนหนึ่งจานตุ้ยจะมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลากเบิร์ดเข้ามาก่อนเดี๋ยวเกมเนี้ยถ้าเกิดมันสนุกนะเดี๋ยวเราจะยาวๆกันไปเลยเก็บวงเก็บเวลเก็บอะไรเก็บอาวุธคราฟชุดอะไรกันไปนะก็น่าจะสนุกกันนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปอ่ะสวัสดีเบิร์ดด้วยครับผมสวัสดีฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเกมไปพร้อมๆกันผมเพิ่งจะโหลดเสร็จครับยังไม่ได้เข้าเกมเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในเกมเนี่ยเป็นยังไงกันกับ Doubtless ใช่ไหม จะอ่านว่า Don't Trace ตลอดเลยโอเคเข้าไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ดูก่อนนะฮะเข้ามาแล้วก็ใครที่สะดวกไลค์ก็ฝากไลค์ด้วยใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆในช่องแชทนะครับอ่ะเข้ามาครับสู่ Nintendo ครับ Switch กับ Doubtlessภาพเสียงคมชัดอยู่นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเงียบไปเลยรู้สึกว่าเกมนี้จะคอสแพลตฟอร์มนะครับคอสแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะลุงโยก็ถ้าเทียบนะก็คือจะมีตอนนี้ก็คือจะเป็น PS4 กับคอมนะที่เจอนะPS4 กับคอมนะครับ PC กับคอมนี่สามารถเล่นด้วยกันเกมนี้ได้ใครที่มี ID เดิมอยู่แล้วก็สามารถแอดแล้วมาเล่นได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นของค่าย Epic นะครับผมมาดูพี่เหมียวโดนมอนตบนะครับอ๋อเกมนี้ค่ายเดียวกับ Fortnite นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดู Welcome to Downless โอเคครับ Downless นะครับอ่ะแล้วทำไมไม่มีกินอ๋อจอยมันมาติดอยู่นี่เสียบจอยคอนไว้เมื่อกี้แอบเล่นเกมอยู่จอยคอนนั้นมาติดนะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนิดนึงโอเคครับแล้วก็ accept ใช้เป็นจอยโปรแทนนะโอเคครับ accept นะครับผมยังไม่ได้สร้างตัวละครยังไม่ได้ล็อกอินไอเดียอะไรเลยแต่ว่าด้านซ้ายล่างครับมีเขียนว่าล็อกอิน by Demoncat นะครับแล้วก็เขาถามว่าจะเชื่อมต่อกับEpic เขาไหมถ้าเป็น Epic เดี๋ยวผมจะมีชื่อโค้ดเนมเป็นสกายวานิลาครับถ้าผมไม่เชื่อมต่อล่ะไม่เชื่อมได้ไหม I am a new player คุณแน่ใจใช่ไหมใช่ฉันแน่ใจว่าฉันคือ new player ใช่ครับใช่ตอนนี้กำลังเข้าสู่หน้าโหลดครับ
กับ Doubtless นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยอยากลองเกมด้วยมาเข้ามาเล่นด้วยกันได้ไหมตอนนี้ว่างอยู่หนึ่งที่แต่ไม่แน่ใจว่า อีกท่านหนึ่งจะมาหรือเปล่าตอนนี้ในทีมผมมีอยู่3คนครับเป็นเบิร์ดกับลุงโยนานมาแล้วได้มีพลังที่จุติมาที่โลก But after the upheaval a new world arose the shattered isles a world on the edge of the maelstromภาพเหมือนแบบอารมณ์ฟอร์ตไนท์เลยนะผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะกำลังโหลดอยู่พอดีใช่ไหมสวัสดีคุณเดชาครับโหลดมายังไม่ได้ลองเล่นเลยแอบดูหน่อยมามารอดูผมโดนมันตบกันใช่ไหมเฟลิเควสเดี๋ยวผมรับแอดให้นะครับภาพแบบคอมมิตเออใช่ภาพแบบคอมมิตกันนะโอเคดูจากสีสันภายในเกมเขาก็ดูน่าสนใจอยู่นะการให้สีในเกมเขาพวกมอนเมินอะไรพวกเนี้ยสดใสติงน้องน้อยดีโอเคครับนี่เริ่มเกมมาครับเซเดเนียบายเขาบอกว่าให้อยู่แถวนี้วิวอ๋อนี่มันจะมีทางอันนี้น่าจะเป็นโหมดฝึกครับให้เราฝึกเดินก่อนอ่ะน่าจะให้เก็บไอ้แสงนี่ไปครับกด B ต้นไม้นี่ไว้ทำอะไรมันแล้วแต่ชนิดอย่างตัวที่เป็นชนิดไฟก็คือมันคาบได้ว่างั้นคาบยาคาบอะไรได้เตตัสชั่วคราวไม่เกี่ยวกับเตตัสชั่วคราวใช่เพิ่มโล่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ดูมานะฮะจริงๆเหรอเอ็กโจมตีโอเคนี่ไงโอเคครับนี่เป็นโหมดฝึกอยู่ยังง่ายๆอยู่ครับนี่มาถึงเราก็อ้าวเจอมอนตัวใหญ่แล้วมากดเอกิ้งมาไอ้หนูเฮ้ยเหมือนบีเวอร์เลยนี่ไงปุ๊บวิววิววิวนี่ไงนี่โอ้ยวิว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 มีจุกโอ้โหวิวท่าเยอะเหรอมีสเปเชียลแอตแทคด้วยกด R โอ้กดสเปเชียลแอตแทคก็จะมีเกจขึ้นมาครับให้เราใช้นี่ปึ๊บเฮ้ยมันงงมันสตันแล้วอุ้ยมันจะกระแทกได้อยู่นะผมรู้สึกว่าอาวุธไม่รู้เป็นที่อาวุธหรือเปล่านะแต่มันรู้สึกว่ามันช้าๆอยู่นิดนึงนะเออเอาล่วงแล้วเรียบร้อยครับเจือนได้ไหมอ๋อซ้ำๆนะซ้ำโอเคใช้ท่าโอ้ยหล่นเฮ้ยใช้ท่าแล้วมันพุ่งอ่ะมันพุ่งตกเหวไปเลยอ่ะไอ้บีเวอร์เอ็งแน่แล้วเหรอฮะนี่บวกมั่งเลยเอาสิอุ้ยหางขาดมีหางขาดด้วยมีหางขาดด้วยฮึบหลบบีเวอร์ฮะบีเวอร์กดขึ้นทำอะไรกดขึ้นอ๋อกินยาครับอ๋อใช้ดีแพดมันจะเป็นแบบว่าใส่ของไว้ได้ครับเพื่อความรวดเร็วในเหมือนเป็นคีย์ลัดอะไรแบบนี้นี่เรียบร้อยร่วงครับนี่น่าจะเป็นโหมดฝึกอยู่ครับไม่ยากเท่าไหร่สวัสดีครับคุณเหมียววันนี้ไลฟ์อะไรเนี่ย Doubtless ครับเป็นเกมฟรีบน eShop ครับเพิ่งมาเมื่อคืนเลยตอนตีหนึ่งนะร่วงเหวความจุเท่าไหร่ความจุรู้สึกเท่าไหร่นะลุงโย16ป่ะถ้าเป็น PS4 จะ16ครับ PS4 16 GB ครับบน Nintendo ผมไม่แน่ใจนะอาจจะ5หรือเปล่า Reclaim the rest of the Shire. เป็นเกมฟรีนะถ้าเล่นกับเพื่อนผมว่าน่าจะสนุกนะ
It's a time for heroes. It's a time to fight. It's a time for slayers. Are you ready to live or hunt?อ่ะโอเคเราผ่านหมดฝึกกันเรียบร้อยอ้าวนี่ครับผ่านสวิตช์ 5.4 กิก 5.4 กิกครับสำหรับ Nintendo Switch ครับ 5.4 อ่ะนี่ไงคุณสมยศมาบอกแล้ว 5.4 กิกครับโอเคตรงนี้สร้างตัวละครครับเราจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันนะเล่นเป็นตัวผู้หญิงเพราะเราชอบดูความสวยงามนะแล้วก็เราจะสร้างตัวเป็นผู้หญิงผมเป๋คนนี้ผมสีส้มๆหน่อยแล้วก็อ้าวทำไมหน้าไม่เปลี่ยนอ่ะเขาไปสร้างได้อีกรอบนึงนะเขาไปสร้างได้อีกรอบนะรายละเอียดหน้าอะไรเงี้ยโอเคมันเหมือนมันจะแก้เฉพาะส่วนครับอันแรกมันจะแก้แค่หน้าเฉยๆอ๋อโครงหน้าอันแรกคือโครงหน้าใช่ไหมโครงหน้าโอเคอันแรกคือโครงหน้านะดูหน้าหวานๆนะนี่โอเคอันนี้ยังกับโพคาฮอนทัสนะนี่แล้วก็เราต้องเอาคนแรกแล้วกันนะแล้วก็บอดี้นะร่างกายจะมีการปรับขนาดของร่างกายหรือเปล่าที่แต่ทำไมมันเหมือนล็อกเลยนะเหมือนมันล็อกอยู่นะกว่าจะปรับโครงหน้าได้เหลี่ยมๆอ๋อ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 แต่ในนกใหญ่ๆหน้าเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยอ๋อนี่ปรับเพศบอดี้เดี๋ยวมันเป็นเพศผู้หญิงกับผู้ชายนะโอเคครับแล้วก็สีผิวเราจะเข้มๆหน่อยเข้มๆหน่อยเป็นเหมือนมิสยูนิเวิร์สนะโอเคแล้วก็เกมแต่งตัวอีกหนึ่งเออนี่เราก็อาจจะเสียเวลากับตรงนี้อีกสักครู่ โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งกันภายในเกมมันปรับแก้ได้ผมไปปรับแก้ทีหลังแล้วกันแต่ขอเปลี่ยนเพื่อทรงผมกับสีผิวนิดนึงนี่ทรงผมนะเออโอเคเป็นแนวไหนดีนี่ซามูไรผมเป๋หนึ่งข้างนี่เป็นไงเรายังกับไออะไรนะเมียจ็อกเกอร์ชื่ออะไรนะหัวโล้นนะเอาทรงอะไรดีทรงผมเออใช่ทรงผมทรงผมอะไรดีปวดหัวว่าการแต่งตัวเนี่ย เออโอเคเราเอาทรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะค่อยว่ากันอีกทีแล้วมีอะไรมี LZR คืออะไรอ๋อสีผมก็ต้องหนวดแดงไปเลยเออสีแดงไปเลยเพราะว่าตัวละครเราผิวเข้มเอาเสือกมีหนวดให้ใส่ผู้หญิงเฮ้ยนี่ต้องเล่นตัวผู้ชายแล้วมั้งถ้าจะใส่หนวดเนี่ยนี่เป็นผู้หญิงจอนยาวแหมหรือเราเป็นผู้ชายที่หน้าหวานเออเราเป็นผู้ชายที่หน้าหวานเออจริงๆไอ้ตรงหน้าอกเราไม่ใช่นมมันเป็นกล้ามเออมันเป็นกล้ามหน้าหวานอ๋อสวยๆแล้วกันนะแล้วก็ต้องขนคิ้วเหรอขนตาอ๋อคิ้วมีการปรับแต่งคิ้วด้วยนะครับการปรับแต่งคิ้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นคิ้วอุยกันแบบ4มิติเออเราต้องให้สาวๆเขาดูดีนี่คิ้วอุยแบบ4มิติโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถแต่งตัวละครเรียบร้อยแล้วข้างบนเป็นจมูกนะโอเคเรื่องโครงหน้าเนี่ยเราจะว่ากันทีหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการเพิ่มรอยสักหรือเปล่าจออ๋อนี่เป็นการปรับโครงสร้างของลักษณะใบหน้าครับเปลี่ยนกรามเปลี่ยนโหนกแก้มนะเพิ่มอะไรต่างๆนานาตรงนี้เราจะไม่ว่ากันแล้วก็อ๋อนี่มีการแต่งหน้านะครับเพิ่มโอ้โหหน้าหวานขึ้นมาทันทีมีการเมคอัพโอ้โหนี่ได้เลยนี่ได้เลยเซตนี้ได้เลยนี่โอเคแต่งหน้าเหมือนจะไปออกงานกาล่าดินเนอร์นะโอเคนี่นะแล้วก็โอเคตอนนี้ตัวละครเราพร้อมแล้วแล้วก็กด X ready ได้เลยครับแล้วก็กด yes ไปเราสร้างเสร็จแล้วครับเป็นตัวละครเพศหญิงนะครับมีหนวดตลกอ่ะไปโหลดแป๊บคนไลค์น่าจะเยอะนะเพราะฟรีเออผมก็ว่าอย่างนั้นนะเย่จบแล้วครับอิงเกมผิดโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าจันตุ้ยจะไม่เห็นมาเล่นกับผมเลยเดี๋ยวผมรับแอดเมื่อกี้ใครแอดมาผมรับแอดอยู่แล้วก็ตอนนี้ว่างอยู่1ตำแหน่งครับใครที่อยากจะเล่นด้วยก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับสามารถแอดเฟรนด์โค้ดแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะครับว่าจะเล่นด้วยคุณสมยศดูอยู่หรือเปล่าครับเล่นด้วยกันไหมเห็นบอกว่าอยากเล่นอยู่ไม่ใช่เหรออ่ะ
โอเคตอนนี้เราสู่ในหน้าโหลดสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแฟนเกมนี้เป็นยังไงสนุกแค่ไหนผมรู้สึกได้ถึงความเฟรมเรทเขาที่มันจะหน่วงหน่วงอยู่นิดนึงนะมันหน่วงหน่วงอยู่นิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันคัตซีนไงราคาเท่าไหร่เกมฟรีครับเกมฟรีเล่นโปเกมอนอยู่โปเกมอนเป็นเกมแบบแวะเป็นเกมแวะแบบแวะไปฟาร์มแวะไปเก็บแวะไปปลูกไอทำไข่อะไรนี่เราต้องมาบู๊ก่อนนะครับเควสmark on your compass นะครับ speak to character ตรงนั้นอ่ะแล้วเข้ามามีคนอยู่แล้วเราจะเล่นกันยังไงมีออนไลน์อยู่6คนซึ่งตอนนี้อ่ะลุงโยเกิร์ตติ้งออนไลน์อ่ะเชิญได้เลย invite party อ้าวเฮ้ย invite party ได้เลยเว้ยแล้วก็เบิร์ดอ่ะเบิร์ดชื่ออะไรอ่ะดาโกเชนครับไม่เห็นมีเลยออนเกมหรือยังลงอ๋อเราเล่นไอ้นี่ด้วยกันไงลุงเล่น Fortnite ด้วยกันไงมันเลยมีชื่ออยู่แล้วนั้นเบอร์ล็อกแอดมาดิ Demon Cat อะ Demon Cat เขียนตามชื่อช่องเลยหน่วงยังไงพี่รู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงนะมันแบบไม่รู้สิ Nis 1เอ้ยนี่ไงแคทเธอรีนจะบอกอะไรเราแคทเธอรีนรีวอร์ดตรงนี้เหมือนเขาให้เราทำเควสนะครับ speak to your mentor Castleo receive full set เหมือนตรงนี้อ๋อมีอาวุธให้เลือกอยู่1 2 3 4 5ประเภทครับใช่ไหม5ประเภทGraduation day nice work โอเคเหมือนตรงนี้เรารับเควสครับแล้วก็จบเควสได้เลยเหมือนประมาณว่าให้เรามาดูว่ามีอาวุธอะไรบ้างนี่คือส่วนของดาบใหญ่ครับนี่คือส่วนของดาบใหญ่ดาบใหญ่นี่ทุกเกมส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ช้าครับเคลื่อนที่ช้าแต่ว่าดาเมจนี่ค่อนข้างรุนแรงนะโดยทั่วไปแล้วครับเรามาดูกันในส่วนของอาวุธที่2 Chain Bladeนี่แน่นอนว่าเป็นอาวุธ2มือที่ต้องรวดเร็วแน่นอนนี่รวดเร็วแต่ว่าดาเมจจะน้อยกว่าดาบใหญ่นะส่วนต่อไปเป็นแฮมเมอร์ครับเป็นค้อนนี่แน่นอนว่าต้องหนักการโจมตีแต่ละครั้งนี่หนักหน่วงแน่นอนแต่ว่าอาจจะนี่ครับดูอึ๋งอืดแบบนี้โอ้โหแบบคือต้องเป็นคนใจเย็นนะเล่นอาวุธแบบนี้นะรับผมทีครับพี่โอเคครับเซอร์โจอะไรบ้างนะโจงี้เหรอนี่ครับคืออาวุธที่เป็นแฮมเมอร์ครับส่วนดูแอ็กซ์ครับขวานนี่ก็น่าจะเร็วกว่าค้อนมีชาร์จสับเฮ้ยมีโอ้มีเฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยหูค้อนเท่ว่ะเฮ้ยมีขวานเท่ว่ะมีแบบชาร์จแล้วปาขวานไปแล้วก็กลับมารับแล้วก็กระโดดโจมตีอันนี้เป็นหอกครับเป็นหอกหอกนี่น่าจะระยะได้ของระยะครับน่าจะโจมตีได้ไกลโอ้ยแล้วหอกยิงได้ปะหอกยิงได้โอ้โหหอกแม่งอย่างล้ำเลยหอกแม่งยิงได้แล้วปืนอ่ะปืนแทงได้ ตอนนี้คนเหมียวครับครับผมปืนกับสนับจะยังไม่ได้นะอ๋อเหรออ๋อเป็นปืนกับสนับที่ยังเล่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปืนส่วนนี้เป็นสนับสนับก็น่าจะแบบเฮ้ยน่ามันสนับอ่ะเข้าไปต่อยนะเฮ้ยเออว่ะทำไมเขาไม่อัปเดตมาให้ครบไปเลยนะอ๋อหรือว่าต้องซื้อซีซั่นพาสมันมีแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันปลดล็อกอ่ะโอเคครับทีนี้เราดูแล้วว่าเราผมชอบในส่วนของค้อนนะไอ้ขวานนะโอเคครับตรงนี้เหมือนเควสนี้เป็นเควสให้เรามาดูว่ามีแนะนำอาวุธอะไรบ้างครับแล้วก็เมื่อกี้ลุงโยทำไมชื่อผมมันสกายวานิลาอีกแล้ววะโอเคแล้วก็ลุงโยเล่นบนเครื่องอะไรครับ
ตอนนี้เล่นบน PS4 ครับนี่ฮะนี่ฮะตอนนี้กำลังคอสแพลตฟอร์มกันด้วยนะลุงโยนี่เขาเล่นบน PlayStation 4นะครับส่วนเรานี่เล่นบน Nintendo Switch ครับแล้วก็อะไรอะโปรโมทเนาะ To Party Leader Kick Party ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันหรือยัง Hunter Party Hunting Party เออนั่นอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันแล้วนะแล้วตอนนี้เบิร์ดแล้วเดี๋ยวผมขอออกไปรับนี่เมื่อกี้สักครู่ครับมีคนแอดมานะแล้วก็นี่นะคิวโซนครับนี่ครับเล่นไป1 day become your friend โอเคครับรับเพื่อนไปหนึ่งคนใครจะเล่นก็แอดเฟนโค้ดทิ้งไว้นะครับมีโอกาสจะได้เล่นเกมอื่นๆด้วยกันสวัสดีครับไทยครับสวัสดีฮะเอ้าขอบคุณคุณเนทครับ190ดวงแม่ก็เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่มาเล่นด้วยกันฮะคุณเนทโอเคดักก้อนเชนทำไมไม่มีชื่อขึ้นวะนี่ไงออนไลน์อยู่เนี่ยผมเพิ่งแอดไปเมื่อกี้แอดชื่อ Demon Cat มาใช่ไหมแอดชื่อสกายวานิลาเออชื่อ Facebook กันนะแล้วก็ทำไมไม่ขึ้นอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว Invite Party Accept Friend อีกพิกเฟรนโอเค Accept ก่อนแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยว invite party นะ offline นี่จะละแล้วก็ chain แล้วก็ invite to party โอเคครับ invite ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เรามีกัน3คนละเดี๋ยวสักพักครับผมแบบเอาหนังมอนมากินมาสร้างอาวุธเหรอพี่น่าจะใช่นะโดยส่วนใหญ่เกมแนวนี้มันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเค back part นี่สร้างอาวุธสร้างของครับเฮ้ยมีคนทำไมมีคนอื่นด้วยอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่เราอ่ะมีคนวิ่งกันเต็มเมืองเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมีคนวิ่งกันเต็มเมืองเลยอ่ะมันเซิร์ฟรวมนี่โอ้ยคนวิ่งกันเต็มเลยแล้วทีนี้ออนไลน์เฟนเราไปกัน3คนก็ได้นะขอเฟนโค้ดแต่เฟนโค้ดโพสต์ไปแล้วครับโพสต์ไปแล้วตรงหน้าดิสคริปชันนะครับดูตรงนั้นได้เลยครับผมโพสไปแล้วแอดมาได้เลยครับแล้วตรงนี้เราออกมีเควสวิ่งไปทางด้านบนนะกดวิ่งตัวอะไรกดวิ่งเป็นตัวเซต R ครับเซต R โอเควิ่งได้แล้วครับนี่มีเควสตรงนี้เหมือนจะพูดเรื่องอาวุธชุดก่อนหรือเปล่า work, yes? Speak to Weapon Smith นี่ครับเป็นช่างตีดาบครับช่างตีดาบของเราก็น่าจะบอกเกี่ยวกับว่าไปรับอ๋อนี่ตรงนั้นจุดเควสนะ follow to the ไอ้รูปมือนั่น to find Hans board อ๋อนี่ครับไปที่ป้ายบอร์ดเพื่อไปรับเควสนะแล้วเราถึงจะไปเริ่มทำเควสได้ match with up to 4 team mate นี่ครับสามารถพาเพื่อนไปได้ถึง4คนนะ select to you want to fight อ๋อนี่ให้เลือกมอนที่เราจะสู้ด้วยครับแล้วก็พาเพื่อนไป4คนโอเคเข้าใจตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นจุดคราฟอาวุธเราน่าจะยังไม่มีอะไรให้คราฟหรอกเขาบอกว่าให้เราตามไอ้รูปมือนั่นไปนะรูปมือแล้วบอสนี่ไงบอสอยู่นี่เองโอเคครับบอสทีนี้เบิร์ดพร้อมยังโอเคครับเบสบาเฮมอนอ่านว่าอะไรวะบาเฮมอนออกเสียงอย่างนั้นป่าววะโอเคแล้วยังไงเลือกแล้วแล้วก็อ๋อมีคนแอดมานะเดี๋ยวผมขอรับแป๊บนึงไม่รู้ว่าเพื่อนจะเต็มหรือเปล่าอันนี้เป็นใครเอ่ยบิ๊กกาโลโอเคครับสวัสดีคุณบิ๊กกาโลด้วยรับแอดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้เล่นด้วยกันนะครับเล่นด้วยคุณปัชญามีเฟนโค้ดผมหรือยังน่ะมากันทุกสัปดาห์ก็บอกให้แอดกันไว้เผื่อจะได้เล่นด้วยกันโอเคครับตอนนี้สตาร์ทฮันครับเราจะเข้าไปล่าตัวนี้กันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไหนชื่อมันวะเนี่ย Hunt Modify นี่ครับรอมีรอห้องด้วยนะรางวัลในรอบนี้160แรมมีสิโอ้อยากถึงบ้านไวๆอ้าวจันตู้ยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอปะโถนี่เขาเข้ามารอกันใน Discord แล้วนะกด Y นะแอดจะสร้างห้อง Private เฉพาะคนในตี้อ๋องั้นน่ะเหรอเดี๋ยวรอบนี้ก่อนนะโกโกนาวโอเค
วัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กำลังรับชมเกมฟรีครับเกมฟรีโหลดได้บน eShop เดี๋ยวนี้เลยฮะโหลดได้เลยครับลงมาเล่นได้กันได้เลยด้วยนะแล้วก็เกมนี้ก็บน eShop เป็นเกมชื่ออะไรอะไรดาวน์โหลดเกมชื่อดาวน์โหลดนะครับไม่ใช่ดวนเทรสนะเกมชื่อดาวน์โหลดนะครับไปหาชื่อไปเซิร์ชชื่อว่าดาวน์โหลดนะอย่าไปเซิร์ชดวนเลสนะดวนเทรสนะไม่มีนะโอเคครับตรงนี้เอาแล้วผมยังไม่ได้เลือกอาวุธเลยอ่ะฮันอินโฟฮันอินโฟก่อนรูทอ๋อมีตรงนี้เป็นข้อมูลนะผมเป็นใช้ยังเป็นใช้ดาบใหญ่ดาบเดิมอยู่อ๋อนี่ไงมีคนเข้ามาด้วยอ่ะแล้วทำไมเราไปถึงห้องมิกซ์ลอสโพทริกส์คือใครวะเนี่ยเอาไม่รู้อ่ะเอาไปไปกับเขาด้วยอ๋อชุดมือใหม่เหมือนกันนะผมมากับใครด้วยไม่รู้นะชื่อมิกซ์ออกเสียงไงวะใช้หอกอะหอกหักเฮ้ยลุงโยใช้ค้อนว่ะโคตรโหดเลยนี่เป็นไงเล่าถือว่าภาพโอเคนะครับบน Nintendo Switch เนี่ยบน PS4 เป็นไงลุงภาพสวยไหมโอ้สวยเลยสวยเลยใช่ไหมโอเคครับตรงนี้ครับมีบอกว่า Splitting with your weapon Door with your stamina อ๋อตรงนั้นมี stamina บอกเลยครับทุกครั้งที่เราใช้อาวุธเนี่ยจะมี stamina you also ดังนั้นคุณต้องการ stamina เพื่อหลบหลีกด้วยในการกด A เขาเหมือนพูดประมาณว่าให้ดู stamina ไว้ให้ดีนะอย่าโง่เล่นจนหมดเขาว่าประมาณนั้นโอเคอย่าโง่เลยอย่าโง่ใช้จนหมดอย่างนี้กระตุกไหมครับยังไม่กระตุกนะเพราะเพิ่งจะเล่นโอเคครับเหมือนเพื่อนๆจะเจอสังเกตดูนะว่าถ้ามีดาเมจจะเป็น2สีนะครับ2สีจะมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าหรือสีขาวของแอสเขาเป็นสีอะไรอ่ะยังไม่ตีเลย นี่ไงอู้โอเย่โอ้โดนควีดก่อนแล้วนี่ไงสีขาวลุงสีขาวของเหลืองเนาะโอเคขาวแล้วเหลืองคือสีเหลืองเนี่ยต้องบอกว่าสัตว์ตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นชิ้นส่วนได้4ชิ้นส่วนก็คือเป็นขาหัวแล้วก็ส่วนหางอ่ะเช่นเราตีไปที่หางก็คือจะขึ้นดาเมจสีเหลืองจนกว่าเราจะได้ชิ้นส่วนของเขาอ่ะยังไม่เข้าใจก็คือมันจะมีโอกาสดรอปของได้เยอะขึ้นถ้าเราทำลายทีละชิ้นส่วนของเขาคือทั้งหางขาหรือว่าตรงกับที่หัวคือตอนเนี้ยมันขึ้นมา3สีได้ลุงเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวขาวผมก็เลยงงเฮ้ยอุ้ยมันเริ่มดุนี่เช็คยูสตามิน่าด้วยเฮ้ยใช้ท่าดินี่ไงนี่สับอุ้ยเขาเรียกว่าลอยพี่ตูนร้องบอกอยากเห็นคนไทยบินได้หลบทันเฮ้ยมันดีตรงมันมีสกิลอะไรแบบนี้มีเหมือนท่าไม้ตายนะอ๋อเก็บอาวุธได้โดยการกดอนาล็อก3นะครับดิ้นเหรอฮะวิ่งมันตบเฮ้ยแล้วดิ้นหลุมคืออะไรหลุมนี่ทำอะไรวะนั่งเก็บซะงั้นอะนั่งเก็บซะงั้นอะเออร้องเองแล้วเหมือนมันสตันแล้วอุ้ยดิ้นตายว่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราจบมอนตัวแรกของเราในการเป็นฮันเตอร์แล้วดูเรียบร้อยเออเฮ้ยมันอยู่ไว้หลบนะดูเกมมันหน่วงหน่วงหรือเปล่าเออใช่ผมว่ามันหน่วงอยู่นิดนึงนะมันหน่วงอยู่นิดนึงเนี่ยตรงหน้ารู้นะครับคุณเหมียวเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าbreak pass เห็นไหมตรงไหนลุงตรงหน้ารูดอะครับผมกด Y ไปหมดแล้วอะแล้วมันก็ออกมาหน้าโหลดแล้ว ทำไมง่ายจังมันง่ายเพราะเรามีทีม4คนไงถ้าเกิดว่ามาคนเดียวก็อาจจะยากขึ้นเพราะว่าเกมแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคือมันเป็นโหมดเริ่มต้นไงโหมดเหมือนแบบว่าด่านแรกเองด่านแรกมันก็ถ้าคนเดียวมันอาจจะดูสูสีนะแต่ว่านี่เราก็มากัน4คนด่านแรกเรามากัน4คนเลยไงมันก็เลยง่ายไปเลยมอนอื่นๆอาจจะดุกว่านี้ยิ่งเป็นเกมแบบนี้นะเกมฟรีผมคิดว่ามันน่าจะทำมอนดุมากๆเพราะว่า
มันน่าจะให้เราไปซื้ออาวุธเท่ๆของมันนะแต่ซีซั่นพาสนะอันนี้เป็นซีซั่นพาสใช่ไหมลุงใช่ครับผมซีซั่นพาสไม่ใช่เปย์ทูวินนะครับมันเป็นการแค่ซื้อสกินถูกต้องปะนี่ไงมาถึงก็มาเลยครับ get more with อะไรเนี่ย elite กด Y เพื่ออัปเกรด now เราไปดูว่าอัปเกรด now คืออะไรตอนนี้มีชุดนี่ไง hunt pass ครับเป็นชุดที่เขาจะให้เราซื้อแล้วเราจะได้ชุดนี้อาวุธเท่ๆไปนะครับเป็นชุดนี้ครับราคาลด 50% อยู่ตอนนี้ใช่ป่ะ get elite earn more reward บวก50อ๋อไม่ใช่ลด 50% นะอันนี้เขาโฆษณามาว่าเอ้ยเราไม่ได้เก็บตังค์คุณนะเป็นเกมฟรีแต่คุณสามารถจะซื้อชุดเท่ๆของเราได้ประมาณนี้นี่ครับซีซั่นพาสเหมือนเกมแนวFortnite กับอะไรนะ Fortnite แล้วก็อะไรนะอีกเกมนึงอ่ะที่เราเล่นกันเป็นยิงๆๆๆอ่ะอะไรเรียมๆพาลาดินมีพาลาดินแล้วก็หมายถึงแนวแบบนี้ Royal เรียมใช่แล้วก็เกมแนวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขานิยมทำแบบนี้กันอย่างเช่นเกมอะไรนะที่ Arxis ครับ Rainbow Six หรือว่า PUBG หรือว่าเกมต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เขาทำเป็น Royal Pass แบบนี้กันหมดเลยให้ซื้อชุดซื้อทีมซื้ออะไรแบบนี้ RV ด้วยใช่ไหมพาลาดินเออใช่ครับพาลาดินอ่ะโอเคครับตอนนี้เขามีซีซั่นพาสของเรามาให้ดูแต่เราจะไม่เติมแบบเพราะเกมฟรีเราก็ต้องเล่นฟรีสิมาโทษเดี๋ยวลองกดสตาร์ทดูกดสตาร์ทดูครับมีจดหมายมา Move List อะครับMove list ตรงไหนกด start ปุ๊บแล้วก็จะขึ้นแมป equipment personality แล้วก็ move list อยู่ขวาสุดเลยผมมีสโตขึ้นมาเฉยเลยพอ start ปุ๊บสโตขึ้นเลยเข้าสโตสิ Angry Big คือใครนี่ครับนี่คือสโตของเขาเฮ้ยโอ้โหแต่มันก็น่าซื้อเท่ว่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิดูดิอุ้ยตามใจแม่งยังแท้คือนี่แหละเออเขาทำเกมมาให้เราฟรีแต่ว่าชุดอุปกรณ์พวกนี้ถ้าคุณอยากเท่คุณก็จ่ายตังค์นิดนึงประมาณนี้แล้วก็โค้ชไปนะครับตรงนี้เป็นกด Y ไปที่ออปชั่นนะทีนี้อ๋อผมเองมาโทรเอาใหม่เอามาใหม่มาใหม่อ้าวโอเคแล้วก็เขาบอกว่าให้คราฟเวพอนกันนะเดี๋ยวผมคราฟเวพอนแป๊บนึงลูกเดินอยู่ไหนกันทำไมผมไม่เห็นตัวเลยแต่ผมเห็นคุณดักกันอันนี้เจอแล้วผมเจอแล้วผมแหลมมาอยู่ล่างอยู่คนเดียวเลยเอาแล้วทำไมอ่ะเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วเอาใหม่เชิญใหม่ชื่นใหม่ผมไปอยู่ที่คนอื่นแล้วอ่ะชวนผมไปอยู่ที่คนอื่นแล้ว Whisper นะลุงโย accept invite แล้วก็ต้องเชิญคนนี้ไปเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ไปด้วยอ่ะ accept party invite join party อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวผมเชิญคุณไหนอ่ะชื่อไปไหนแล้วอ่ะผมว่างเนี่ยมีคนมาก่อนแล้วอ่ะเมธีสวัสดีครับในเมืองกระตุกไหมครับก็เฉยๆนะครับยังไม่กระตุกเท่าไหร่คุณเลดแองกี้ไปไหนแล้วอ่ะผมหาชื่อไม่เจอแล้วอ่ะเดี๋ยวผมคราฟก่อนแล้วกันนะในเมืองอ่ะเดี๋ยววิ่งให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกอะไรนะมันรู้สึกหน่วงหน่วงนิดนึงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับรู้สึกว่าทำให้เรางุนงิดนะตอนนี้เขามีดาบใหญ่ให้เราคราฟแล้ว70พาวเวอร์อ๋อ70 power เท่ากันหมดนะเขาบอกว่าให้เราลองครับอาวุธดูเฮ้ยเราจะใช้ขวานนี่เราครับขวานดีกว่านะค
คราฟโอเคอัปเกรดได้ด้วยยังไม่อัปเกรดหรอกโอเคเราคราฟเรียบร้อยแล้วแล้วเราเปลี่ยนขวานยังไงลุงเปลี่ยนขวานยังไงไปที่อีควิปเมนต์อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วอีควิปเมนต์เห็นไหมอ้าวแล้วไหนวะอาวุธอ๋อนี่เจอละอ่าโอเคอ่านี่เราได้ขวานมาครับปึ๊บว้าขวานแดงแรงฤทธิ์อ๋อแต่ลบ VS ไฟอ๋อมันมีธาตุบอกเลยครับขวานนี้จะชนะเป็นขวานไฟถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยขวานผมเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่100แต่ว่าถ้าไปสู้กับมอนที่เป็นประเภทน้ำแข็งเนี่ยจะบวกอีก80แต่ถ้าไปสู้กับไฟเนี่ยจะลด40จาก100นึงก็เหลือ60เข้าใจอ่าโอเคดูทีนี้ผมจะอีกคนนึงแองกี้นี่ไงแล้วก็ accept to party จะเชิญยังไงอ่ะลองไปเชิญได้มั้ยทำไมผมเป็น party leader ไปแล้วอ่ะเขาให้เหมียวเป็นหัวที่ให้จะได้ชวนเขาอ๋อเหรอนี่ไงมีคนแอดมา accept party accept อีพิกนี่ไงมาแล้วแล้วว่ากันต้องเราสองสี่คนยัง นี่ไงaccept party invite จะเชิญอะไร accept party invite หรือ D อันไหนอะถ้า accept party invite ผมไปปาร์ตี้เขาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหนผมจะเชิญนะเป็นเพื่อนนะใช่ไหมต้อง invite มั้งครับมันไม่มี invite มันมีแต่ accept party invite อ่ะผมงงมากเลยถ้าผม accept party invite ผมจะหลุดไหมเนี่ยอีลิงปาร์ตี้ไว้ก่อนก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปอยู่ปาร์ตี้เขาแล้วเนี่ยคนมีเอาไปแล้วเนี่ยแล้วผมเชิญทำไมผมทำไมไม่มีคนแอดมาแล้วอินไวท์ทูปาร์ตี้ลุงโยลองลบตี้ก่อนดิแอคเซปต์คุณเบิร์ดเป็นคนตี้ว่ะเออออกจากที่เดิมใช่ไหมครับเออออกจากที่เดิมก่อนผมจะ accept ไปอันนี้ว่าไง invite to party ได้แล้วaccept invite party เฮ้ยตอนนี้งงกับระบบรับเพื่อนเชิญเพื่อนอยู่นะเพราะว่างงมากเลยมันอะไรก็ไม่รู้อะมีเพื่อน7คนแล้ว Nintendo Switch Fan อ๋อมีแยกให้ด้วยนะสำหรับคนที่เล่นคนละต่างแพลตฟอร์มกันมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นด้านหลังinvite party อ่าโอเค invite party dragon chain อยู่ไหนวะเนี่ย dragon chain อันนี้เจอละ accept อ่ะทำไมเป็น accept อ่ะเนี่ยลุงโยเข้ามาอยู่ในที่ควรไปแน่เลยเออมันเป็น accept อ่ะมันคือมันเชิญชวนกันอะไรแบบเนี้ยเนี่ยโอเคโอเคมันก็เลยเชิญไม่ได้อะเบิร์ดลองเปลี่ยนผมเชิญแองกี้ไปแล้วอะอินไวท์ปาร์ตี้เนี่ยอะมาแล้วเหลือเบิร์ดต้องออกตี้ก่อนอะโอเคส่งเควสเมื่อกี้เควสครับดาบครับควาสครับอาวุธนะแล้วก็เมนูทำไมของเบิร์ดมันยังเป็น accept party invite อยู่เลยอ่ะเข้าตีแล้วครับ
พี่รับเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวรออีกคนนึงครับรออีกคนนึงผมรออีกคนนึงนะอีกคนนึงยังเข้าตีไม่ได้เลยมันมีแต่ให้ accept นะปาร์ตี้ถ้าผมกด accept ไปเนี่ยผมจะไปอยู่ตีเขาทันทีเลยหรือว่าเราลบอันนี้ได้ลองกดลบดิลุงเชิญได้ป่ะลุงลองเชิญดินี่อีพิกเฟนอ่ะเชิญได้ละอ่ะเบิร์ดเห็นชื่อยังโอเคเห็นแล้วอ่าโอเครับเควสรับเควสเอ็กเซปต์ก็ตีไว้เข้ายังโอเคได้ละบนสูตรเดี๋ยวต่อโอ้เนเจอร์โอ้เดี๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนอาวุธจากเมื่อกี้สกินเมชเชนฮันโคสอะไรวะเดี๋ยวนะโอเคเราจะไปที่เพอร์ซูสล่ามอนตัวนี้แต่อาวุธผมเป็นประเภทไฟอยู่อะผมต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนหน่อยใช่ไหมกดเปลี่ยนอาวุธไปที่ equipment แล้วก็เปลี่ยนเป็นขวานธรรมดาก่อนเบาลงมาหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับแล้วก็เพราะเมื่อกี้ไปคราฟขวานไฟมาแล้วตัวมอนตัวนี้เป็นไฟเราตีแล้วก็ลดไม่คุ้มโอเคเดี๋ยวไปเนี่ยมันเป็นมอนไฟเอาอาวุธไฟเข้าโกนาวเล่นไม่เป็นลองดูครับลองดูไม่ยากเท่าไหร่เข้าตีแล้วครับรับเควสเลยโอเคครับพี่ไม่ให้อีกคนเข้าดิสจะได้ไม่งงคุณจิรชัยเข้าดิสไหมครับ Discord เกมนี้บอกเลยเล่นไม่ยากฮะเข้าไปกดไวอย่างเดียวก็ได้นะกิ้งกิ้งหลบหลบไว้กิ้งกิ้งหลบหลบไว้มันมีที่กดสูตรอยู่นะแล้วแต่ตัวแล้วแต่อาวุธนะที่ลุงบอกให้กดสตาร์ดูแล้วก็ต้องขวาพูดอะขวา move list เหรอใช่ครับอ๋อ Y X โอ้ยากจังอันนี้คือ move list ของเขาครับเป็น Y5 X5 โอเคเฮ้ยแต่มันมีชาร์จอะไรด้วยวะกดค้างกด y กดค้างกด y repeat ออกก็วนไปอะไรประมาณนั้นโอเคเลยดิพร้อมแล้วลุยเลยให้ Discord ไปแล้วนะในช่องแชทใครที่อยากเข้า Discord เดี๋ยวมันแคทก็เข้ามาเลยครับส่วนคุณจิรชัยถ้าเข้ามาแล้วก็แจ้งผมในหน้าแชทด้วยครับจะได้ดึงเข้าห้อง Discord มานะจริงๆตัวผมติดปักอยู่นะเป็นไรอ่ะเรื่องชุดอ่ะครับชุดลงไปแล้วไม่ขึ้นวิ่งเอ๊ะมันมอนตัวเดิมป่ะเนี่ยใช่นี่มันมอนตัวเดิมฮะอ้าวทำไมอ่ะเหมือนเดิมพี่ก็เลือกตัวไฟไปแล้วนะหรือว่าตัวนี้มันคือตัวไฟไม่ใช่ตัวนี้นี่น่าจะเป็นหนึ่งสองอ๋อใช่ตัวนี้ธาตุไฟใช่ใช่ตีไม่โดนเลยเอาให้มันนอนอยู่นี่ไงเจอของดีหน่อยฮะขวานนี่ไงฮะนี่ขวานรู้จักจามพลึกจามฮะไม่สบายมันหงอยแล้วมันหงอยอุ้ย300อื้อ200อื้อ
โยนฝาได้ปั่นได้ด้วยโคตรเท่อะแท็บครับตีเร็วนี่เองอะไรวะอ๋อคลิปมีคือมีบาเรียให้ด้วยหนึ่งสองสามเอานี่ไปกินเฮ้ยมันถึงขึ้นมาเนี่ยมันกระโดดจากข้างบนได้ป่าวเนี่ยลองดูดิได้ได้เพราะบางทีมันก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเราต้องวิ่งตีไงตีไงฮะตีไงฮะวิ่งเอานี่ไปโอ้โหเวลาโดนชนทีมันเหมือนแบบหูแล้วเอื้อนี่ไงมันถึกจังวะเนี่ยวิ่งอ๋อรู้แล้วท่าใช้ท่าไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองเองล็อกเองแล้วล็อกเองแล้วล็อกเองแล้วนี่ไงวิ่งจบเฮ้ยเดี๋ยวลองใช้อาวุธอื่นบ้างดีกว่าอาวุธคู่ดีกว่าลองใช้อาวุธตีเร็วๆหน่อยดีกว่าลองเล่นแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีนะครับสนุกดีไม่มีคนลงเลกกับเราเลยเซลดาจบไปแล้วเหรอครับไม่เคยเห็นสตรีมอยากดูเหรอคือปิดซีซั่น1ไปอยู่เดี๋ยวเรามาต่อกับซีซั่น2คือเก็บไว้ล่าบอสไงเหลือบอสตัวเดียวที่ยังไม่จัดการไงคือสารเราเก็บหมดแล้วไงเหลือแต่บอสไงเก็บไว้ก่อนเล่นไปเดี๋ยวจบก็ไม่มีอะไรเล่นอีกเออเกมมันต้องเล่นอย่าให้จบเล่นจบไปเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรเล่นเกียร์อัพมีเกียร์อัพขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธอาวุธอ๋อเมื่อกี้เป็นตัวขวานไฟเรามีแล้วเฮ้ยตรงนี้มีชุดอ๋อตรงนี้มันขายพวกนี้ซีซันพาร์ทนี่แหละนี่ไงซีซันพาร์ทนะตรงนี้ขายซีซันพาร์ทเฮ้ยแต่ว่ามีของฟรีให้ด้วยเหมือนกันนี่ครับรับของเป็นส่วนแขนครับส่วนแขนรับส่วนแขนมาเล่นเกมอื่นนานๆเดี๋ยวหมดลมใช่ไหมเล่นเกมที่ดองนะมันถึกหรือพี่ตีไม่โดนเออสงสัยจะตีไม่โดนอยากดูใช่ไหมอ๋อโอเคให้เดี๋ยวหาเวลาเล่นให้คือมันมีติดช่วงผ่านโปเกมอนมาไงโอเคเฮ้ยเกมนี้เกมฟรีนะลองไปโหลดมาเล่นดูภูวิทเกมฟรีสนุกด้วยเล่นกับเพื่อนได้ครับไม่จำเป็นต้องมีไอ้ Nintendo Switch Online ด้วยใช่ไหมลุงใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะคราฟอาวุธชิ้นนี้กันดูนะคราฟอาวุธชิ้นนี้คราฟได้ไหมคราฟได้อ๋อมันจะมีชิ้นส่วนบอกอยู่ครับโอเคอัปเกรดไหมยังไม่อัปเกรดครับเราจะใส่อาวุธชิ้นนี้แล้วก็ไปเลือกที่อีควิปเมนต์อาวุธนะแล้วเราจะลองเปลี่ยนเป็นใช้ดาบคู่ดูมันไม่ใช่ดาบคู่มันคล้ายๆเขียวคู่ครับเขียวคู่อ่ะเราใช้เขียวคู่แล้วก็แมปนะแล้วก็ชุดอยู่ไหนหรือว่าที่ควิทเมนต์มีชุดอ๋อนี่ไงเนี่ยเราจะเปลี่ยนส่วนใส่ส่วนแขนเมื่อกี้เราได้ส่วนแขนมา1ชิ้นนะไหนไม่เห็นมีเลยหรือข้างบนนี่น่าจะส่วนหัวหรือเปล่าไหนอะเห็นมีชุดอยู่ด้านซ้ายไปเนี่ยฮะตรงมือ
ต้องมือกระโดดใช่ไหมกดรับจดหมายหรือยังคือว่าจะต้องเฮ้ยมันแต่งสีได้ด้วยอ่ะมันแต่งสีได้ด้วยนะได้ดูดิมันแต่งสีแต่งปีนได้แต่สีมันล็อกอยู่นะโอ้ถุงมือเป็นสีน้ำตาลสีโอ้โหเอ้ยโอ้โหมันโอ้ยมันหลากหลายดีเว้ยเอาวะปลดล็อกได้ด้วยเนี่ยแต่ไอของที่ได้มาเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยโอเคเราจะรับเฟสเราไปกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อนรอนะรู้สึกว่าจะได้ของฟรีด้วยนะก็คือจะเป็นก็คือเราจะต้องเข้าไปที่e-shop นะแล้วก็ไปที่ตัวหน้าเกมนะครับอ๋อนี่ตัวนี้ชื่อ Lesser Plan อะไร Garnacher อ่ะเราไปจับมันโอเคครับเกมนี้ก็เกมฟรีเล่นกับเพื่อนได้กำลังปั้นตามไปอยู่มันก็จะเล่นโปเกมอนวันนี้เกมนี้เกมฟรีไงเลยเอามาเล่นให้คนดูว่าเกมฟรีมานะนะเล่นด้วยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยไม่ต้องใช้ Nintendo Switch ออนไลน์ด้วยไม่ต้องเป็นสมาชิกของออนไลน์แล้วก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นของค่าย Epic Store เกมสีก็ไม่ต้องมีตัวพัดด้วยนะใช่โกนาวสุดยอดจริงเลยสุดยอดไปเลยอ่ะจริงนี่ถ้าจะดูกับเพื่อนๆได้แบบไม่คิดจำกัดเลยว้าวเต้นขนาดนั้นเกม4คนสินะครับใช่ครับผมเกมนี้เกม4คนมา5คนก็จ่อยไปคนหนึ่งอ้าวแล้วไหนเบิร์ดไปไหนอ่ะอ้าวเบิร์ดไม่เห็นอยู่ในเกมเลยยังอยู่ป่ะอ้าวอยู่มาแล้วอ๋อไม่ได้กดไอ้นี่ใช่มั้ยกดไอ้กด A ข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ป่ะอย่าลืมกดพร้อมด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้จะเริ่มไปล่าครับชื่อลาเซอร์หรือเปล่าเลเซอร์นี่ชื่อเลเซอร์ดูจากชื่อมันน่าจะเร็วนะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเจอมอนเราก็ตีกันอย่างเดียวครับนี่เครื่องบินมาส่งเดี๋ยวเราจะมาดูอาวุธชุดนี้กันว่าชุดนี้อาวุธเป็นยังไงบ้างดูหน้าดูคอมโบก่อนดูคอมแบทเท่ากับเป็นไง move list นะ yyyxxxyyxx อ๋อ yyyyyxy ไปดู yyyxy why โอ้ยเท่อยู่เจอยังเอาเจอเฮ้ยเหมือนนินจาเลยว่ะตอนนี้เขาเจอมอนกันแล้วครับเรากำลังวิ่งไปสมทบนี่จะขึ้นจากด้านบนเฮ้ยดาบใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะหรือว่าจะหยิบไปยิงได้โอ้วิ่งจนสตามิน่าหมดเลยอย่าวิ่งจนเพลินนะมีสตามิน่าให้ดูด้วยลาด30ตัวคอนท่าครับปะโถไอ้ตัวนี้เป็นคล้ายๆตัวนิ่มแต่ก็ไม่นิ่มเท่าไหร่อัดท่าไม่ตาอ๋อวาร์ปท่าไม่ตาเป็นบิงเราสามารถหลบได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ท่าไม้ตายแต่เน้นหลบวิ่งโดนเขาให้ไหนวะใช้เงาเนี่ยคือมีสกิลไว้ใช้อะไรครับผมกดไปมั่วตัวหมดแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวนี้ใช้อะไรนี่ปึ๊บวู้ถอยก่อนวุ้ยวุ้ยคนเร็วอ่ะเฮ้ยตัวนี้ทำไมมันเร็วเงี้ยอ๋ออาวุธชิ้นนี้จะเป็นการบิงการวาร์ปได้ด้วยนะ
้ยปึ๊บนี่ไม่ใช่กิ้งเหมือนตัวอื่นนะถืออาวุธนี้นะมันจะเป็นการแบบแดชปึ๊บโอเคให้มันอยู่มันอยู่เฮ้ยเราขุดหางมันได้ไหมไม่ได้นะหางขาดอย่างเดียวต้องเล็งให้ดีนะท่านเนี่ยแล้วเมทน้อยนะแต่เร็วเป็นคล้ายๆแส้ที่เป็นเคียวอารมณ์คล้ายๆอาวุธของแอสซัสซินนะมองไปเริ่มไม่เหมือนแอสซัสซินแล้วเริ่มเหมือนอาวุธของ God of War เนี่ยแค่ตีหัวโอ้กระโดดกระโดดกระโดดออกมาได้วุ้ยวุ้ยวุ้ยแตกกระโดดอย่างเท่อย่างเท่ตัวนี้อย่างเท่เฮ้ยตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่าฮะฮะลารับกลับบ้านไปเรียบร้อยสี่นาทีครับแรงเอครับ your team เป็นแรงเอสบวกครับโอเคถือว่าเดือดอยู่สำหรับมอนตัวแรกมันก็จะไม่ได้เม่นสายฟ้าใช่ไหมไม่ได้ดุอะไรมากมายครับการมูฟของเราเพื่อจะดอสหลบก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นช่วงเรียนรู้ไปครับว่ามอนแต่ละตัวต้องฆ่ายังไงนะโอ้เหนื่อยอยู่นะตัวเมื่อกี้ถึงมันจะไม่ดุมากอะบังคับตัวเนี่ยเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาดาเมจจะเบาใช่ไหมอืมแต่เมื่อกี้มันฟันเร็วนะแต่ว่าดาเมจบางมากเลยหลัก10เองตอนใช้ขวานจะตีทีจามที300โอ้โหเอาอะไรงี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้เป็นหัวตีมันเข้าไปตีได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะยังไงนะลุงเป็นคนเป็นคนพาไปเป็นคนพาไปลุงจะพาไปตัวดุเหรอไม่ได้ลองดูอ่ะเดี๋ยวว่าสามเองอ๋อโอปริได้เฉพาะหัวได้เฉพาะหวยไหมผมเป็นคนพาไปอย่างเดียวอาวุธสนับกับปืนยังใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรเลเวลไม่ถึงเหรออ้าวทำไมมีไม่มีตัวอื่นให้เลือกแล้วมีให้เลือก2ตัวเองอะหรือไงหรือต้องไปทำเควสกันอาจจะต้องไปทำเควสกันอ๋อนี่ไปรับเควสกันนี่ที่เสาไฟมีเควสอะไรอยู่กด B จุดไฟครับโอเพนเปิดเราจะได้อะไรมาตรงนี้อ่าเหมือนกาชาเลยอ่ะ Open All อ๋อคืออะไรอ่ะเหมือนลูกแก้วเอาไปเพิ่มสเตตัสอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อย่าเพิ่งไปรู้มันอันนี้เราเน้นตีอย่างเดียวแล้วก็ทิศทางนู้นคือมันก็จะมีแมปบอกเหมือนเซโนเบตเลยนะที่แบบมีพอยต์อยู่ข้างบนให้เรามองหาแล้วก็ไปหลง อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านเหมือนร้านตีอาวุธนะร้านคราฟอีกแล้วเหรอร้านคราฟอีกแล้วแต่อ๋อจะเป็นคราฟชุดครับเป็นคราฟชุดตรงนี้มีชุดน้ำแข็งให้เราคราฟเหรอเราคราฟได้เลยไหมไม่ได้นะเราขาดเป็นขาดเศษน้ำแข็งอยู่ชุดหัวแล้วยังไม่มีอัปเกรดก็ไม่ได้นะโอเคครับ hey. อะไรอ่ะให้ของเหรอมันให้หรืออะไรวะเนี่ยไม่น่าจะให้แล้วนะ
มันเหมือนปลดล็อกให้คราฟหรือเปล่าเออสงสัยไหนดูสิ equipment ชุดเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ให้นะโอเคนึกว่าให้ชุดมาแหลมเลยให้ชุดมาเนี่ยโอเคทีนี้เราต้องไปที่มืออ่ะมีเควสใหม่มาแล้วครับไปได้ครับบอสด่านโหดมังกร6ตัวมังกร6ตัวเลยเหรอนี่น้ำแข็งนะเดี๋ยวเราล่าน้ำแข็งไปทำชุดกันเพราะนั้นเราใช้อาวุธไฟได้แล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธไฟก่อนเปลี่ยนเป็นขวานไฟนะขวานไฟก็ผมบักจริงๆด้วยทำไมอ่ะเปลี่ยนชุดอาวุธไม่เปลี่ยนชุดไม่ได้เหรอใช่เฮ้ยขวานไฟมาแล้วแล้วก็กด B เพื่อที่จะไปรับเควสเป็นนี่ Frost Behemoth Behemoth เออโอเคนี่เวพอนเราบวกเป็น180ครับเพราะมาสู้กับน้ำแข็งเฮ้ยแต่อัมเมอร์เราลดไปนิดนึงนะครับจาก75เหลือ60เพราะว่าเราเป็นชุดธรรมดาเข้าเมืองน้ำแข็งมันน่าจะเหมือนประมาณว่าเสียความป้องกันอะไรประมาณนี้ไม่ครับมันหนาวหนาวใช่ชุดระบางไปหน่อยมันหนาวช่วงนี้หน้าหนาวโอ้น่าโอเคเนี่ยพูดถึงที่ผมไม่ไลฟ์มอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเข้าไปมอนตัวหนึ่งเควสหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเราเพิ่งจะจัดการมอนไป2ตัวเองนี่สี่ทุ่มแล้วเร็วแท้อ่ะโอเคครับรอบนี้เราใช้เป็นขวานไฟครับจับตัวแข็งเราฆ่าตัวนี้ได้เราน่าจะได้ของไปคราฟนะเพราะเขาน่าจะสอนเราคราฟชุดเป็นชุดน้ำแข็งโอเคสวยมากับขวานไฟรู้สึกได้ถึงความหนาวไปเราตามเขาดีกว่าเดี๋ยวหลงนี่นี่อยู่ตรงนี้โอเคโอ้โหตัวเบลอเลยไอ้หนูไอ้หนูเหรอฮะใหญ่จริงอุ้ยเอ้ยหุ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 ยเอาว่ามันมาตัวเนี้ยดื้อฮะดื้ออุ้ยล่วงเขาหักเขาหักโอ้โหโดนไปเต็มเฮ้ยมันทำไรอ่ะวิ่งมันดุอ่ะมันดุอ่ะเฮ้ยมีลูกน้องมาด้วยอ่ะมันยูโฟอ่ะต้องฆ่าลูกมันก่อนละใช่ครับจริงป่ะเก็บลูกมันถามว่าดีได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันสิบมันมีก่อนแล้วแข็งไปมาจังลูกมันเยอะมาถ้าอาวุธถ้าไฟสีได้เลยผมเก็บลูกให้เฮ้ยมันมาไม่อยู่อ๋อเฮ้ยหายแล้ว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 
ปแล้วคอแตกแล้วเอ้านี่ไปตีไงฮะเฮ้ยยิงอะไรขึ้นมาวะอ๋อมีอีโมชั่นเชียร์ก่อนเชียร์แตกแล้วอ้าวง่วงไอ้หนูอ้าวเรียบร้อยชนะแล้วเลเซอร์บอลเลสแรงบีมัวแต่ไปยืนเชียร์เขาแรงบีเลยตีตัวเล็กเอาบัฟไปตีตัวใหญ่หรือตีเข้าตอนมาสร้างเกาะอ๋อมันบัฟตัวเล็กมันมาบัฟเหรอนี่ได้ลูสบล็อกด้วยอ๋อนี่ไงมันจะบอกว่าเราได้ของอะไรเนี่ยเบรกพาร์ทอ่ะเห็นมั้ยเบรกพาร์ทก็คือจะเป็นช่วงก่อนที่เราจะต้องตีอย่างเช่นส่วนหางส่วนขาส่วนหัวต้องให้แตกก่อนอ๋อเบรกพาร์ทเป็นสีเหลืองออกขายเราจะได้ชิ้นส่วนที่มันเยอะขึ้นโอเครายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะทีนี้เราน่าจะไปคราฟชุดน้ำแข็งได้ละไม่นานนะตัวเนี้ยเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีเลยนะเร็วมากไปอย่างรวดเร็วจะได้ไปเจอตัวโหดที่ตัวที่มันต้องล็อกว่าโอ้โหมิ่งโหดจังวะเอออันนี้สักทีนะก็ถือว่าเป็นเกมฟรีที่สนุกนะเออคุณมีไปไหนมาเนี่ยนี่ไงผมมาแล้วทีนี้ตรงนู้นมีเควสอะไรอยู่น่าจะเป็นเควสให้ผมทำชุดนะเนี่ยในเมืองรู้สึกว่าเริ่มหน่วงๆนิดนึงหน่วงมีอาการหน่วงนิดนึงแต่มันไม่ได้แย่นะนี่เห็นตัวละครลุงไหมหอมๆไหมนะลุงอ่ะไม่เห็นลุงนะมีเจอแต่ดักกอนเชนเนี่ยนี่เรามาครับส่วนหัวได้โอเคส่วนตัวได้โอเคโอ้ชุดไฟก็คาบได้เว้ยนี่แขนโอ้ได้ทั้งชุดเลยชุดไฟแล้วน่าจะคาบได้ครบนะเฮ้ยชุดไฟครบว่ะเฮ้ยใส่เลยนี่ว้าโคตรเท่เอาว่ะมีเควสอะไรอีกรับเควสโอเคครับรีวอร์ด50นะโอเคครับนี่ได้มาทั้งชุดไฟทั้งชุดน้ำแข็งเลยโอเคครับคราฟมัน2ชุดทีเดียวไปเลยแล้วก็ตรงนี้มีให้คราฟอาวุธเพิ่มนะมีเควสคราฟอาวุธเราจะไปดูซิว่ายังไงอ๋อนี่เขาให้เราอัปเกรดอ๋อนี่ปลดล็อกชุดสีเขียวนะปลดล็อกอาวุธของสีเขียวซึ่งเราสามารถคราฟอาวุธที่เป็นสีเขียวได้แล้วนี่อ๋อไม่ใช่อาวุธน้ำแข็งอาวุธน้ำแข็งอาวุธน้ำแข็งหอกน้ำแข็งไอ้ค้อนหอกเป็นไงหอกก็ดูจะเท่นะหอกนั่นเล่นนะถือว่าแอทแทคได้ค่อนข้างเร็วนะเหรอไหนลองเล่นหอกสิอ่ะทำหอกไปแข่งมาแล้วกันเอ้าคราฟไม่ได้วะได้แต่หอกไฟเอาหอกไฟไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปด้วยอาวุธหอกดูสิหอกจะหักหรือเปล่าหอกไปด้วยอาวุธหอกนี่หอกไฟโอเคเฮ้ยว้าได้อยู่โอเคครับรับเควสเวล5แล้วอ่ะกดปุ๊บเอ็กซ์โลรัวเหนียวทำไมอ่ะอ๋อหอกเหรอนี่โอเคครับช็อคโอ้ตัวนี้เป็นตัวสายฟ้านะมีธาตุบอกด้วยนะ
นี่ครับอ่ะเวพอนเรานะครับ 100% นะครับอัมเมอร์ก็ 100% นะโอเคถือว่าตรงนี้เขาไม่บอกตรงนี้ถือว่าสะดวกมากเลยนะบอกว่าชุดที่เราใส่มากับอาวุธที่เราถืออยู่เนี่ยสามารถเพิ่มพลังโจมตีจากเดิมทีที่มันควรจะอยู่ที่75เป็น100เนี่ยเพิ่มเป็นสีเขียวถือว่าสะดวกเลยตรงนี้โอเคตอนนี้ลองเปลี่ยนเป็นอาวุธหอกดูครับว่าจะรวดเร็วแค่ไหนโอเคมาแล้วจ้าอย่างจัดเต็มกันทุกคนเลยเฮ้ยเริ่มมีชุดเริ่มมีอาวุธเริ่มเท่บอกตรงๆอ้าวค้างหายแล้วว่าน่าจะต้องรออัพสัก1แพท2แพทนะถึงจะลื่นขึ้นกว่านี้นี่ครับวิ่งหามอนครับเริ่มเกมมาตรงนี้จุดฟ้าๆนี่คืออะไรอ่ะเอาวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นครับอู้สกระโดดแล้วแสงแสงของควันนี่อู้อ๋อลมที่เดิมเลยโอเคตัวนี้เป็นตัวสายฟ้าดูสินายทำอะไรได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรเด็ดเลยเสียงไม่โคตรโหดเลยฟิวนี่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิวอยู่ผิวเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะผิวว่ะผิวว่ะก็แดเมจกลางๆนะจิ้มจิ้มจิ้มมันจะพาหอกไปด้วยนะคนนี้แดเมจ 6% อ๋อมันถ้าทำเป็นคอมโบจะแดเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมั้งเนี่ยใช่ครับจริงด้วยเนี่ยแดเมจ+5%เฮ้ยโหดว่ะเหมือนว่าถ้าเราติดคอมโบไปเรื่อยๆดาเมจจากไอ้นี่ก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยทำอะไรทำอะไรนี่นี่ช่วงช่วงช่วงดาเมจ 9% 10% ต้องเหนียวลองยิงเลยอ๋อนี่ไงเพิ่งมาอันนึงอุ้ยแล้วก็เล็งได้ด้วยนะรีโหลดควายแท็บเดี๋ยวเข้าท่าหอกนี่เข้าท่ามาแล้วถึงไหนตอนนี้ตีตัวสายฟ้าอยู่ตัวท่าสายฟ้าวิ่งไงฮะ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 อือลุมลุมลุมน่าสงสารน้องเขาอือเรียบร้อยกลายเป็นซากอือยังไม่หยุดคอมโบอือเราโหดเฮ้ยโอ้โหหอกมันบันเหมือนกันเนี่ยแต่เมื่อยมือมากเลยมันต้องกดรัวๆเลยนะเมื่อกี้โอ้โหถือว่าสู้บอลแต่ตัวเกมมันก็ไม่ได้ยาวมากนะเกมสั้นอยู่นะหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามา4คนแล้วบอลมันยังเพิ่งเริ่มด่านแรกๆอยู่ก็ไม่รู้นะเล่นด้วยโอ้โหมาช้าซิเต็มอยู่อ่ะตี้อ่ะ
าเรื่องเลยนะละมีเควสอะไรอีกไหมเหมือนจะได้อะไรตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือบ่ออะไรเฮ้ยจะรู้สึกมันวับวับอะโดนดึงขาอันคอมมอนคอเบรกตรงนี้เหมือนกาชาเลยอะเนี่ยได้แล้วไปทำอะไรยังไม่รู้เลยนะใครรู้บอกผมหน่อยสิเนี่ยไปทำอะไรลูกแก้วลูกแก้วนี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนมั้งอะพวกของคราฟหรือเปล่านี่ครับ call open เปิดทั้งหมด add freshmon น่าจะเป็นชิ้นส่วนพวกอุปกรณ์คราฟหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรเครื่องหมายสัญลักษณ์ตกใจแล้ววะตรงนี้มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นทำไมครับมีอะไรให้รับอะอันพาร์ทตรงนี้ด้านบนนี่คือรับได้ฟรีๆนะแต่ว่า EXP เรารับไปแล้วแล้วก็โอเคขึ้นมาดูด้านบนอัพเกรดอาวุธนะอัพเกรดอัพเกรดไฟไปแล้วผ่านเควสมั้ยอ่ะโอเคผ่านเควสแล้วครับเควสนี้แค่อัพเกรดเฉยๆโอเคตรงนู้นเควสนู้นให้ทำอะไรTalk to me. Hope you're up for a challenge. Keep your eyes open. There you are. คาฟเหรอให้คาฟไปชุดเขียวนี่หรือเปล่าใช่ครับเห็นไหมชุดเขียวนี่เราน่าจะได้จากตัวสายฟ้าเมื่อกี้เปล่าคันน้ำแข็ง power ตัวนี้เพจเฮมบวก1 power อ๋อนี่บวกไฟ power อ๋อนี้เป็นชุดที่ใส่ฟ้านะสีเขียวเป็นใส่ฟ้าสีแดงไฟสีฟ้าเป็นน้ำแข็งก็คือ damage status เท่ากันนะอ๋อแต่จะมีเป็นคล้ายๆกับเบิร์กติดตัวด้วย after dodging losing หลังจากหลบการโจมตีจะมีการเพิ่มอีก 7% attack speed 16วิอันนี้ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่โอเคทีนี้เราก็รับเควสต่อไปครับไปเควสต่อเอ้าให้ไปที่ไอตัวนี้ว่ะอ๋อมีตัวใหม่มามันดุขึ้นมันดุขึ้นโอเคตัวนี้ challenge normal ครับความท้าทายระดับปานกลางนะไอพอนที่เราใช้เป็นอะไรวะไฟนะ140นี่ครับ armor เรา100ป้องกัน 100% นะเจ้าเต่าหินนี่มันตายยากชุดอัพอาวุธไปด้วยนะครับตัวนี้เต่าหินเหรอเสียใจน่าเล่นแฮะเป็นโหลดมาที่ฝากเกมฟรีเราควรมีด้วยเออมีไว้ไม่เสียหายเรดี้หรือเราเปลี่ยนอีควิปอะไรตรงนี้ได้อ๋อตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นี่ปะโถใช่ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้อ๋อโอเ
อเคเข้าใจทีหลังเราเข้ามาเปลี่ยนในนี้ได้อ่ะโอเคไปครับ ready ตอนนี้ครับ Angie B ครับ Yogurt Ting ครับ Dragon Chain Demon Cat ครับลงไปลุยล่ามอนสตรงนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มาแล้วเรือมาส่งดีเลียวกัมมาดีเหลียวหนุกอยู่นะเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วลุงโยขวางผมว่าวิ่งตามลูกไฟน่าจะเจอนะมันจะมีติดขวามือขวามือจะมีตัวสักตับเห็นไหมจะเป็น 1% อยู่ตรงไหนนะขวามือ1% เห็นละคืออะไรลุงเราก็คือถ้าเราเจอช้าก็คือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความยากเหรอขึ้นความยากของมอนสเตอร์ก็คือมันจะยิ่งโหดเข้าไปใหญ่ยิ่งช้ายิ่งเก่งเจอแล้วเจอแล้วยิงแฟดเข้าหมดแฟดยิงยังไงอ่ะกด Z L เข้าไปถึงก็จ้วงก่อนเลยมันมีหนามอะไรหล่นมาด้วยไม่รู้หุ้ยหุ้ยหุ้ยหูอื้อเฮ้ยอย่าเล็งมาทางนี้ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าพ่อหนุ่มหุ้ยหนามหุ้ยหุ้ยหุ้ยเอาเรื่องไว้ตัวนี้เอาเรื่องว่ะวิ่งแรงกว่า300โอ้โดนเฮ้ย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 ค่อยคุยกันพี่ปล่อยน้ำมาแล้วหลบก่อนเฮ้ยขวานไอ้หอกมันยิงได้มันว่ะแล้วรีโหลดยังไงวะโอ้ยใกล้ตายใส่เกาะกันวิ่งวิ่งวิ่งหลบทันเติมเลือดเติมเลือดยังไงอ่ะกดดีแพดขึ้นอ๋อเออว่ามีเออลืมเลยว่ามีเพิ่มเลือดได้ปะถั่วเอ้ยดูอยู่เหมือนกันแน่ตอนเนี้ยอุ้ยเออเอาสิฮะอุ้ยอุ้ยมันล้วงไฟมันติดโอ้โหตายแล้วอ่ะโอเคเฮ้ยมันโอ้เฮ้ยมันเก่งอยู่เหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยเพิ่งเสร็จงานยังไม่ได้สร้างตัวละครเลยไม่ต้องสร้างหรอกกดเข้ามาเลยเดี๋ยวใส่เกาะก็มองไม่เห็นแล้วตัวละครอ่ะใส่เกาะก็ไม่เห็นแล้วแก้ไขพลังได้ด้วยนะละครมองไม่เห็นอยากเปลี่ยนหน้าตาอยากเปลี่ยนเพศพลังได้เปลี่ยนได้ตลอดสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับชื่อ Downless นะครับใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรช่วงนี้ครับก็สามารถเข้าไปที่ eShop แล้วก็สามารถโหลดเกมนี้ได้เล่นได้4คนครับโคออปคล้ายมอนฮันเลยไม่เรียกว่าคล้ายกว่าเรียกว่าเหมือนมอนฮันเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเขาก็มีสไตล์การเล่นของเขานะครับ
ตัวเกมเพลย์วิธีการเล่นมันออกจะแนวมอนฮันนั่นแหละแต่ว่าคือภาพเนี่ยต้องบอกว่าเหมือน Fortnite เลยนะใช่ไหมเหมือนไหมถือว่าเหมือนนะถือว่าเหมือนนะเพราะว่าทำจากค่ายเดียวกับFortnite นั่นแหละเออแล้วก็เกมนี้เกมฟรีก็จริงแต่ว่ามี E-Pass ครับก็คือ Battle Pass อะไรพวกนี้ให้เราชื้อว่ะซื้อสกินนะครับซื้อสกินซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้มาทำให้เราดูเท่ขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้เปย์ทูวินนะแล้วเริ่มเป็นอัปเกรดอัมเมอร์เราไปอัปเกรดอัมเมอร์ก่อนเราจะมาอัพชุดไฟกัน Good to see ya อัพหัวอัพทั้งเซตเฮ้ยๆๆจะว่าไปชุดของไอ้หมูป่านี่ก็เท่ว่ะคราฟแม่งให้หมดเฮ้ยเท่อยู่เล่นสวยงามไม่ได้ใช้งานเออเท่อยู่อ่ะเควสจบครับได้รับรางวัลนี่โอ้โหอย่างงี้ต้องไปอัพคอนแล้วไอ้อัพขอก็เนี่ยให้มันเข้าชุดกันไม่ครบเซตมันดูไม่เท่นะลุงทำหอกให้หน่อยสิผมอยากได้หอกไอ้ตัวนี้เนี่ยนะนี่ไงโอเคครับแล้วก็ติดตั้งเลยอัพเกรดด้วยพร้อมเลย เฮ้ยอัพเกรดแม่งสองระดับเลยเออติดตั้งเฮ้ยครบเซตแล้วไปได้ไม่ครบเซตเราจะไม่เก่งขึ้นโอเคทีนี้อ่ะเควสไม่มีให้รับว่ะต้องไปที่จุดตรงนู้นก่อนแล้วนะข้างล่างเครื่องหมายตกใจนี่ว่าไงแคทเธอรีนใช่ตอนที่ฉันเริ่มเก่งขึ้นแล้วโอเคเหมือนปุ๊บนี่บอกตรงนี้ก็มีอ้าวตรงนี้ก็มีเควสอีกนายขายอะไรอ่ะขายยาเหรออ๋อตัวนี้ขายยาครับไว้บัฟนี่น่าจะเป็นเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มพลังมอบอะไรเนี่ยเพิ่มพลังแอตแทคสปีดจากสเตตัสของเราระหว่าง 10% ถึง 30% ในเวลา60วิเอาขาไปเอาไป2ขวดสิ3แล้วกันโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราจะติดตั้งของที่เราคราฟยังไงเนี่ยพวกยาเนี่ยไปที่คริตเมนต์นะครับอ๋อไปที่คริตเมนต์แล้วก็บังล่างนะครับตรงนี้ดีแพทนะครับกดเข้าไปmove list equipment store ตรงไหนนั่นลุงข้างล่างเลยอะครับไปที่ equipment ใช่ปะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ้าวโอเคตรงนี้เราครับอ่ะโอเคตรงนี้มีอะไรโอเคใส่ได้แค่2อย่างตอนนี้อ่าโอเคครับเริ่มเป็นอ่าโอเคตอนนี้เราติดตั้งแล้วรับส่งเควสอีกทีนึง nice ใช่ฉันติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะยาที่นายให้มาเมื่อกี้อ่ะนายรับไป50บาทโอเคจบแล้วก็ตรงนี้เราไปเควสได้เลยครับเควสเป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นรูปใบไม้ธาตุใบไม้เหรอธาตุพืชหรือเปล่าสกลานอาร์เมอร์เราเฮ้ยอาร์เมอร์เราใส่อาร์เมอร์นี้ไปไม่ได้วะต้องใส่อาร์เมอร์ไฟแน่ๆเลยแต่วุฒิได้อยู่อาวุธพกไปบวก180ตัวนี้แหละครับเต่าหินเต่าหินตัวนี้ใช่ไหมสกลานโกนาวโอเคสกานนี่ที่ไว้เดินข้ามแม่น้ำไอ้นั่นสะพาน
ัวนี้แหละเตาหินโอเคเดี๋ยวเราขอเซตนิดนึงนะเปลี่ยนชุดเกาะก่อนชุดเกาะตัวนี้ไม่เวิร์คสำหรับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะเราเปลี่ยนเป็นชุดไฟดีมั้ยกลับไปช็อคกลับไปใส่ชุดไฟเหมือนอารมณ์แบบว่าความรู้สึกเหมือนเล่นล็อกแมนยังไงมันนะว่าต้องเลือกชุดเลือกประเภทอาวุธให้เข้ากับสัตว์ที่เราจะไปล่ามัน180อ๋อมันมีบอกอยู่นะเนี่ย35เออไอชุดอันนี้ไฟไปไฟเวิร์คไฟเวิร์คอ้าวทำไมอ่ะ140อ๋อแต่ก็ได้140นะใส่ชุดอะไรกันน่ะใส่ก็น้ำแข็งน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งดีเหรอมันบวกพวกถ้าเราเลือกเหลือน้อยกว่า 50% มันจะบวกดาเมจเพิ่มป้องกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปบ้างน้ำแข็งไปบ้าง101เฮ้ยแยกแบบชุดไฟอีกอ่ะใช่เอาชุดไฟแล้วกันเราเน้นป้องกันแล้วกันเพราะเราบวกชุดไฟเหรอเออผมใส่ชุดไฟชุดไฟมัน35แต่ว่าอย่างที่คุณจิระชัยบอกอ่ะมันไม่ได้อัปเกรดไงเฮ้ยห้องแตกเหรอห้องแตกหรือไปเลยไอ้บ้าขายังไม่ได้เปลี่ยนเลย โอ้ยมาครึ่งตัวไอ้บ้าเอ้ย เอ้ยมีเวลาเขาดาวก็ไม่บอกโอ้ขาเป็นน้ำแข็งตัวเป็นไฟโคตรโคตรเลยกลัวปะล่ะเออเป็นไงชุดมิกชุดแต่ละเว้ยแรกๆเลยน้ำแข็งนี่ขึ้นได้เหรออ่าเราจะเอาไว้กระโดดได้ฮะน้ำตกก่อนนะว่ายน้ำได้เหรอไม่ได้เว้ยเซลดานะเออน่าดีเซลลิงนะไม่ใช่ลิงนะเซลเลพอร์ตเจอไหมเจอยังเจอแล้วเจอแล้วอยู่บนหัวเลยเนี่ยเป่าหินเหรอฮะเจอวิมันเอาหินมาวิดีออกมาก่อนวิมันดูดวะมันดูดหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมวะโอ้โหระเบิดพื้นระเบิดพวกเขาทำกันต้องโอ้ยตีมีเขาขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแป๊บนึงมึนอ้าวเรียบร้อยล่วงอ๋อถ้ากรอบมันแตกมันจะอ่อนแอมันมีไปเกาะหินอยู่วุ้ยเฮ้ยกรอบมันแตกแล้วกรอบแตกเอาไปโอ้ยอะไรยืนตรงนั้นอ๋อมันยืนสตันอุ้ยแม่งล้มใส่ตีไงอุ้ยยิงน้ำแข็งเข้าแค่68เองแม่งกิ่งใส่ด้วยโหหอกตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะหอกตีไม่ค่อยมันเอาแล้วมันเอาแล้วโอ้ยแม่งขวิดเจ็บนะเว้ยนี่บัฟยาก่อนเออบัฟแล้วเว้ยทำไมอ่ะเอาไหมอ่ะฮะวางมันคว่ำใส่นะดีกันเลยเออมันคว่ำใส่ที่โคตรแรงเลยเมื่อกี้โดนไปแล้วแต่เวลามันคว่ำเกาะมันจะหลุดโอ้โหโ
ฮ้ยเ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 ฮ้ยจังดูดวุ้ยเอามีคนล่วงหมอนี่โดนล้มเนี่ยท้อง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 ตีไง281เอ้ยเอ้ยมันช็อตมันช็อตมันช็อตวิ ยืนแล้ว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 สังเกตที่หัวนะครับมันจะมีไฟเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์อ่ะในกรณีตัวนี้มันจะยืนทีนี้เราคนต้องกดท่าตบตีหนักถ้าเป็นบางตัวมันจะวิ่งเข้ามาหาเราไหมถ้าเรากดทุกจังหวะมันก็คือมันจะเหมือนสตาร์ทโอ้ยโหลดยังไงให้มันมียิงได้หลายๆทีวะเนี่ย R cap R home เห็นเห็นขีดคำขีดอ่ะให้มันแค่เต็มแค่ขนาดที่อยู่ข้างหอแล้วก็กดแล้วเข้าไปตีเฮ้ยมันทำอะไรวะอุ้ยระวังมันพยายามจะทิ่มเราอ่ะด้วยวิ่งแบบนี้วิ่งวิ่งก่อนวิ่งวิ่งหลบก่อนวิ่งวิ่งตีไม่เข้าหมดแล้วดิหมดแล้ววิ่ง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 กระดูกระดูวิ่ง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 แอคกิบิ๊กไปแล้วมันถึกจังเลยโอ้ยเกือบก็แตกก็แตกโอ้โหโดนเฮ้ยมันไปไหนอะมันหนีอ่ะอ๋อผ่านป่ะได้ผ่านจบยัง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 มันหนีใช่ไหมเราต้องตามหามันต่อใช่ไหมใช่เพราะเลือกมันแค่ครึ่งเดียวเองเมื่อกี้ทำไมผมรีโหลดได้แค่อันเดียวเองวะอ้าวมันหนีนี่หว่าหนีไปแล้วเก็บเห็ดไปด้วยนี่เจอเลยอ่ะมันจะยินเสียงนี่อยู่นี่อยู่ที่ลุงอ่ะโอเคข้างบนเลยอ่ะใช่ครับโอ้สวัสดีเพื่อนผมใส่ชุดมันติดชาไหนวะเจอลมแล้วเจอใครให้ทีนึงโอ้โหขึ้นไปเจอจังหวะนี้พอดีเลยเออ
ไอ้ตรงนี้มันเพิ่มเลือดได้ตรงเนี้ยที่มันลอยใช่ตรงร่องสัตว์ร่องที่มีแสงสีฟ้าวิ่ง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 เอ้ยโดนฉันขอไปอบอุ่นหน่อยคนละล่องกันเลยโอ้โหมันถึกจังวะเฮ้ยอย่ามองมาทางนี้ปึ๊บหลบแล้วหลบ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 ช็อตผมมาโคตรถึกเลยว่ะอย่ามองมาที่ฉันวิ่ง738โคตรแรงเลยตอนไม่มีกอดยิงโคตรโหดเลยเฮ้ยไปก่อนแล้วเฮ้ยแบกเดินไปไหนวะลาโลกฉันมียาโดบยาโดบแค่ได้สามพักวะเอาโดนก่อนเลยถอยว่ามันถึกจังวะดูไข่ล่วงวะเนี่ยลุกแล้วกว่าแล้วอ่ะ
อุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยตีมันลุกตีมันระวังระวังลุกแม่งดีดแม่งดีดขนาดเอาสายฟ้ามาตีนะเนี่ยโอ้โหใครหลับอีกแล้วละโอ้ยมันดุมันดุจังวะวิ่งตรงนี้รอไปก่อนเรนเจอร์เรนเจอร์ 80% แล้วสาเหตุที่เป็นเรนเจอร์วิ่งลุกใส่ฟันไปเนี่ยขอไปวิ่งเฮ้ยมันจะมาดิเริ่มระแวงเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นมาทางนี้โอ้ยล้มกันรัวๆเลยเลือดมันเหลือครึ่งเดียวไอ้เสี้ยวยังโดนเออโดนด้วยอันนี้เป็นชุบไม่ได้แล้วเหรอเออใช่ถ้าแดนเจอร์ตายแล้วอ๋อแล้วเหลือคนเดียวครับตรงนี้ครับเหลือดาร์กอนเชนคนเดียวเท่านั้นครับทำยังไงครับยังไงยังไงเฮ้ยอ๋อชุบชีวิตเองได้อยู่เว้ยชุบได้ชุบตัวเองได้มีสามทีใช่ไหมว่ามันแดนเจอร์แล้วกูแม่งโคตรถึกเลยอ่ะล้มล้มไปดิดึงเพื่อนขึ้นได้ป่ะอุ้ยจะตายอีกแล้วเกาะหายไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วไปไหนแล้วโปรดอย่ามองที่ฉันถ้าเธอไม่แคร์อุ้ย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 แม่งดุอ่ะแม่งดุอ่ะเป็นทำเครื่องสีแดงๆที่หัวจะทำสมองมันได้ตายสักทีดิวะเอ้าโอ้แม่งหมุนเฮ้ย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 
ายแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหตีหัวไปพอดีแล้วเมื่อกี้โอ้18นาทีโอ้ยเอ้ยมันอยู่มันอยู่ทีนี้มันอยู่ไอ้ตัวนี้แม่งโคตรถึกเลยแบงค์กันเลยทีเดียวโอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตายยกตี้เดี๋ยวสเต็ปสวยใช่ไหมสุดยอดโอ้โหอย่างนี้ต้องชุบกันช่วยชุบก่อนตรงแรกอ่ะไอ้ไรเข็มฉีดยาเมื่อกี้ไม่น่าจะมีให้ใช้แล้วบ้างอ่ะเหมือนแมตช์นี้มีทุกแมตช์เหรอทุกแมตช์อ๋อทุกแมตช์ก็คือแบบมีห้องเหมือนยาครับนึกว่าเป็นไอเทมพิเศษอะไรที่ต้องแบบไปคราฟอะไรเอาเรื่องมันก็คือมันจะเต็มทุกรอบใช่ไหมเหงื่อตกใช่ไหมโหเดือดมากเลยตัวเมื่อกี้เฮ้ยแต่มันตัวเมื่อกี้มันตีกันนานดีมันดีนี่ขนาดตัวแบบน่าจะคิดว่าตัวธรรมดาแหละแต่มันถึกหน่อยเคสเซลคืออะไรวะเควสอยู่ทางไหนวะเนี่ยหาเควสไม่เจอไอ้นี่เขาอะไรวะเนี่ยฮะไอเทมพาร์ทอยู่ก็ได้ไอเทมพาร์ตแล้วเนี่ยได้อะไรสักอย่างเควสอยู่ไหนเนี่ยไอเทมพาร์ตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเก็บก่อนมีให้เก็บ10ชิ้นงงแมป50 60 40ทางนี้ดิเฮ้ยหาจุดเควสไม่เจอล่างเหรออะไรเออเราจะไปหาเควสอ่ะแต่หาไม่เจอเควสอะไรเดี๋ยวที่มันค้างอยู่นี่โอ้อยู่ใกล้แค่นี้เองทำไมมีตัวใส่หุ่นเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยอยู่กับสตาร์วอร์ให้ทำอะไรเนี่ยเอ้ยเหมือนมีอัพสเตตัสของตัวเองด้วยเหรอเหมือนสกิลอะเนี่ยเป็นแบบไม่เหมือนลูกแก้วอะใส่โจมตีกับเฮ้ยแล้วผสมเหรอคืออะไรอ๋อได้สปีด22 เหมือนสร้างลูกแก้วอะไรสักอย่างเกตชิปสร้างไว้แล้วเดี๋ยวมาเอาเควสไม่ขึ้นน่ะต้องไปไหนวะเนี่ยไปที่รูปมือเหรอเหมือนว่ามันให้เราคราฟอะไรสักอย่างถ้าเกิดคุณรีบคุณเติมเงินสิถ้าไม่รีบคุณก็รอไปก่อนนะเออ
เนี่ย copy cell now มันก็ต้องใช้เวลาและเควสผมมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะใช่มันค้างตัวนี้อยู่ค้างคืออะไรไม่เควสอ่ะเควสค้างตัวนี้เหมือนกันนั่นคือมาให้ไปไหนต่ออ่ะเอาก็ตีซ้ำๆวนไปเหรอใช่อ๋อนี่มีตัวใหม่มาแล้วใช่ป่ะวะตัวเล็กเนี่ยเลเซอร์แกรนเชอร์หรือว่ามีอยู่แล้ววะไอตัวแลคคูนอ๋อเป็นตัวแรกคูณเลเวล3มาเห็นไหมแรกคูณเลเวล3ลองดูก็ได้ครับเอาว่าเนี่ยไปแล้วตีบวกไม่ได้แล้วติดเควสนี้สร้างของนั่นแหละดิเฮ้ยใส่ชุดก่อนขายังเป็นไฟอยู่เลยแล้วก็เปลี่ยนอาวุธอะอาวุธ140อ๋อนี่แรงสุดตอนนี้แล้วหัวไม่มีใส่เหรอทำไมหัวไม่ใส่อ่ะก็ใส่อยู่นะทำไมมันไม่ใส่อ่ะคุณเหมียวปิดไว้หรือเปล่าอ๋อเออเข้าใจเข้าใจกดหัวกดเข้าไปแล้วก็ใช่ผมน่าจะปิดไว้ซ่อนไว้นี่ตรงนี้อ๋อโอเคพร้อมเบิร์ดไม่กดอ่ะอ๋อกำลังใส่ power cell อยู่อ๋อใส่ power cell ได้ด้วยโอเคเสร็จแล้วป้ายอุ้ยยาเยอะหมดแล้วอ่ะสุ่มมาที่เป็นเซลล์เมื่อกี้กลางคืนเฮ้ยด่านนี้เรายังไม่ได้เล่นอีกใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นบีเวอร์เลเวล3หามันเวลากดพุกดตัวอะไรเวลาเจอแอลค้างปะเซตแอลเซตแอลใช่เซตแอลค้างกดค้างแล้วก็จะมีพวกอิโมชันต่างๆแล้วก็เป็นเซตแอลอีกทีป่ะมากดขึ้นบนเลยฮะนี่แหละวะเอาไม่แหละเฮ้ยกองอะไรเนี่ยเฮ้ยกองของวะอ๋อเป็นแร่
มอนมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ลงเดินมาที่ลงเลยเฮ้ยโดนดีดซ่าไรบีเวอร์แค่เลเวล3ขึ้นมานิดหน่อยถ้าเป็นซ่าเดี๋ยว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 ให้มันเหมือนขอจิ้มหน่อยอึ๊บเฮ้ยติดไม่โดดเลยวะอุ้ยหางจ้าตีหางก่อนอู้วิ529ไอ้500ปึ๊บรีโหลดตายแล้วยังนี่วะอะไรขึ้นมาวะใจเย็นพ่อนุ่ม700ต้องอย่างนี้แหละเว้ยร้ายกว่าเองโอ้โหหาเจ้าช่างสวยเหลือเกินทำอะไรอ่ะเออทำอะไรอุ้ยมันเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงได้ด้วยอุ้ยยิงไม่โดนป่ะโอ้หางเอาใหญ่เลยตีใหญ่เลยตีใหญ่เลยตีหัวตีหัวตีหัวดิงั้นแหละตีหัวสะบัดหางตีหัวตีไง500ปล่อยมันไหม้ปล่อยมันไหม้ตัดหางก่อนเลยจะได้ไปปล่อยวัดใครดิ้นอยู่เงี้ยเฮ้ยมันเหมือนจะพุ่งมันทำท่าเหมือนจะพุ่งหรือมันเหนื่อยวะเหนื่อยไว้เหนื่อยเหนื่อยตกใจเลยทุกคนจะพุ่งอ้าวไฟมอดว่ะไฟมอดไหมไอ้หนูผีเดี๋ยวขอใช้ก่อนนี่รีโหลดอุ๊บวิ่งไปไหนไปหาใครอ้าวหนีหนีไปไหนเราแท็กตัวมันไม่ได้เหรอไม่ได้หนีเฉยเลยเว้ยไอ้นี่รู้มากไม่ขึ้นวะอู้
ไม่หาไม่เจออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเต็มมันอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ตรงนี้อยู่นี้นี่เจอเอาแม่ดุใหญ่เลยดุใหญ่เลยนุ่มหน้าขมำไปดิไฟไหม้ดุหัวดุหัวดุหัวฮะดุหัวโอ้โหเอาหางขาดแล้วนี่วะไปหางขาดนี่ไงวายไฟดับวายไฟดับอ้าวดิ้นหลับหนีหลับตายจบโอ้ต่อเรื่องเหมือนกันเลยเกมเนี้ยเออ SS จ้าโอเคได้อยู่พอเริ่มรู้สเต็ปมันคือตัวนี้เราเคยเจอแล้วไงพอเจอรู้สเต็ปมันก็แบบไม่ยากเท่าไหร่นี่คุยแม่งเลยรู้สึกว่าจะมีสร้างแคร์ไปด้วยนะจริงป่ะเรามาสายสร้างแคร์อยู่แล้วถามว่าเล่นไหมไม่เล่นแต่เรามีแคร์เล่นนานแค่ไหนไม่รู้แต่เรามีแคร์ไว้ก่อนต้องลอยอะไรจะทำเออใช่เอานี่มันแคร์ DMC ที่หายสับสนนี่หว่าดูมันจะได้เควสปลดล็อกอะไรหรือเปล่าลุงเคยเจอตัวนี้ยังๆใช่ไหมตอนคืนเนี่ยยังก็มานี่ไงมีเควสมาแล้วไม่ใช่เควสน่าจะไปเอาแท่นนี่เฉยๆ
ี่ยเนี่ยลูกแก้วเซลมาก็ไม่มีเควสแล้วนะเหมือนกับว่าไม่ใช่เราเล่นเก็บเวลไปก่อนหรือเปล่าคือถึงเวลจุดหนึ่งมาถึงจะมีเควสใหม่มาให้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันให้มาส่งเฟสมันต้องรอกับเคทารินโซเลลหรือเปล่าเนี่ยไอตัวสตาร์วอร์ตัวเนี้ยมันยังไงอ๋อมันบอกว่าใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยเหรอ Complete the Middleman Quest อ๋อเราคือเราเนี่ยเราติดเควสเนี่ยเขาบอกให้เรารับไอ้ลูกแก้วเนี่ยเราถึงจะผ่านเควสได้แต่การที่เราจะรับมันเลยเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ผลึกสีน้ำไอ้สีม่วงเนี่ย22ชิ้นใช่22ชิ้นอันนี้เราไม่มีผลึกสีม่วง22ชิ้นมันก็บอกว่าจะซื้อหรือเปล่าล่ะถ้าไม่อยากรอใจร้อนเหรอใจร้อนเหรอซื้อป่ะล่ะว่าอย่างนี้ผลึกนี่ก็เราไปดูราคาสิอาร์เมอร์ชุดนะไม่ได้มีผลึกแยกชิ้นอ๋อนี่มีตรงนี้499กดเข้าไปดูนะไม่ได้กดซื้อนะกดเข้าไปดูเฉยๆ ไม่ใช่มันติ้งตังออกเรียบร้อยอย่าเอาเงินแค่ไปอ๋อนี่ไง 4.99 แต่ก็ยังไม่รู้ว่าคือมีแต่รูปดูไม่ค่อยออกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เราต้องรอประมาณสักเควสนี้เราต้องรอเพราะฉะนั้นเราก็ปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะครับขอบคุณวันนี้ลุงโยกับเบิร์ดด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณจิรชัยที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันกับเกมดาวเลสนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีบน eShop ใครที่สนใจอยากจะเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้เลยครับฟรีบน Nintendo Switch นะฮะอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับช่องเราก็ไลฟ์พุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่สนใจผมจะเป็นคอนเทนต์ Nintendo Switch เป็นหลักนะครับใครที่มีเกม Nintendo Switch อยู่อยากมาเล่นด้วยกันแบบนี้ก็เดี๋ยวเจอกันทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน3ทุ่มเวลาเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า มันจะมีให้เก็บอะไรอ่ะเก็บตรงลูกวัวอ่ะคุณเหมียวลองดูสิ